ครบ3ปีถือว่าเป็นปีที่พิเศษไหมคะก็สำหรับผมเองก็คิดว่าพิเศษทุกปีครับก็ปีนี้ปีที่3ก็คงเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาครับผมสำหรับหนูก็พิเศษทุกปีนะคะเพราะว่าหนูก็ทุกเทศกาลนะคะหนูก็ใส่ใจความรู้สึกของพี่โอตลอดค่ะสำหรับความคิดพี่โอนะคะมีอะไรที่น้องน้ำเขาเปลี่ยนไปบ้างไหมคะใน3ปีนี้ถ้า3ปีนี้เปลี่ยนไปน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นไหมครับ ก็คุณเล่นนะฮะก็คงเป็นความเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับตัวเขาแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาครับสำหรับความคิดน้องน้ำมีอะไรที่พี่โอเขาเปลี่ยนไปบ้างไหมคะใน3ปีนี้ก็ตั้งแต่อยู่กันมานะคะก็รู้สึกว่าอาจจะสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้บางคำพูดที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินพี่โอพูดมาบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจริงไหมที่บอกว่าน้องน้ำเนี่ยเป็นคนที่ขี้หึงมากแล้วก็เป็นคนที่จัดการเวลาเองทั้งหมดใช่เลยครับตัวนี้เห็นด้วยกับคำถาม 100% เลยครับเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่หึงมากหึงทุกเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรศัพท์หรือเรื่องอะไรแล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ก็เขาจะจัดการเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสเก็ตด้วนวันหยุดหรือไปเที่ยวไหนเลยเขาเป็นคนจัดการเองทั้งหมดครับจริงไหมคะที่บอกว่าพี่โอไม่ให้ไปเที่ยวเองเลยสักครั้งหนึ่งใช่ค่ะปกติก็คือจะต้องรอพี่โอเป็นวันหยุดหรือว่าเวลาพักร้อนเขาอะไรเงี้ยค่ะถึงจะได้ไปก็คือแทนรอไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยที่จะได้ไปเองส่วนมากเวลาทะเลาะ กันเนี่ยใครเป็นคนผิดคะใครเป็นคนผิดนะครับก็ถึงแม้ผมจะถูกแล้วแต่ผมผิดตลอดนะครับเราเขาจะให้ผมขอโทษตลอดไม่ว่าใครจะผิดจะถูกสิ่งที่ผมตอบไปก็คือโอเคถ้าผมผิดก็ขอโทษแล้วกันก็ผัดกันขอโทษนะคะบางอย่างเราไม่ได้ผิดเราก็ขอโทษไว้ก่อนเพื่อแบบไม่ให้แบบเรื่องมันบานปลายอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่น้องน้ำเป็นคนบ้าแบรนด์เนมขั้นสุดคะจริงๆสำหรับผมเองก็มองว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยครับแต่ในเมื่อสิ่งที่เขาชอบเราก็ไปห้ามอะไรเขาไม่ได้ครับผม มีความรู้สึกยังไงที่พี่โอชอบดุเราเรื่องซื้อของคะจริงๆบางทีก็แอบน้อยนะคะแบบว่าก็เราอยากได้อะทำไมเราถึงแบบซื้อไม่ได้ทั้งที่แบบบางอย่างเราก็แบบใช้ตังค์ของตัวเองเราทำงานเก็บเงินเองอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากที่เราจะขอเขาเราก็เลยรู้สึกแบบน้อยมากที่แบบทำไมต้องดุเราทำไมต้องว่าเราแล้วแบบเวลาว่าพี่โอว่าแรงนะคะเป็นคนที่ดุแรงเป็นคนที่ว่าแรงแล้วก็จะแบบแต่เราก็เคยถามนะว่าดุเราทำไมในเมื่อเราแบบนี้แบบนี้เราซื้อเองนะเราแบบจริงๆเราไม่ได้ขอให้แบบเขาซื้อให้นะเพราะราคาแบบมันสูงเขาอาจจะมองแบบไร้สาระอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบแล้วเราเคยพูดนะว่าแบบว่าขนาดแบบเขาก็ซื้อให้คนอื่นเขายังซื้อให้ได้เลยทำไมเวลาที่เราซื้อแล้วเราก็ซื้อเองทำไมต้องดุเราเราก็แบบจะมีข้อเปรียบเทียบแบบนี้ตลอดแต่แบบถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกน้อยมากกว่าเวลาที่แกบ่นอะทั้งที่เราก็แบบเรา เราก็ซื้อของเราเองอะอันนี้เรื่องจริงนะว่าแบบน้อยมากที่เราจะเป็นคนเอ่ยปากขอให้พี่โอซื้ออะไรให้เพราะแบบไม่ใช่เพราะเราขอเขาไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาให้เราไม่ได้จริงๆแกให้ได้ทุกอย่างแต่แบบเรารู้ว่ามันแบบมันอาจจะเยอะเกินไปอาจจะนู่นนี่นั่นเกินไปในขณะที่เราดูแลตัวเองได้เราทำงานเรามีเงินเดือนเราแบบมีค่านู่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยที่เราสามารถซัพพอร์ตตัวเราเองได้เราก็จะไม่รบกวนเขาเลยค่ะในเวลา3ปีที่ผ่านมาพี่โอคิดว่าเรื่องอะไรที่พี่เคยทำหรือเคยพูดให้รู้สึกว่าในเรื่องนั้นน้องน้ำเขาเสียใจมากที่สุดคะก็คือไม่ได้จะตอบไงเนาะน่าจะต้องถามเจ้าตัวเขามากกว่าแต่สิ่งบางครั้งเวลาทะเลาะกันเนี่ยเราก็อาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงด่าเขาไล่เขาอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าด้วยความคิดที่บอกถ้าเกิด
เราไม่ดีพออะไรเงี้ยก็เขาน่าจะไปหาคนอื่นดีกว่าไหมไปอยู่กับคนอื่นที่คิดว่าเขาดีอะไรเงี้ยเราอาจจะมีการพูดรุนแรงแล้วก็ด่าเขาแล้วก็ไล่เขาน่าจะเป็นสิ่งที่ทำเขาเสียใจอะไรเงี้ยครับในเวลา3ปีที่ผ่านมาน้องน้ำคิดว่าเรื่องอะไรที่เคยทำหรือว่าเคยพูดให้พี่โอนั้นเสียใจมากที่สุดคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบต้องจับผิดเขาอะค่ะเพราะแบบถ้าเขานัดหรือเลยเวลาแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบไปไหนมาอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยก็พี่โอคือแบบไม่ชอบแบบนี้อยู่แล้วแต่มันก็เป็นนิสัยของหนูไปแล้วอะพี่โอมีมุมมองในตัวของน้องน้ำไปทางด้านไหนบ้างคะด้านไหนครับก็คือจริงๆแล้วมันก็ทุกคนก็จะมีทั้งแง่ดีกับแง่ไม่ดีนะครับในส่วนของตัวคนแต่ละคนนะครับแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะยอมรับได้ถึงระดับไหนแต่สิ่งที่เขาทำมาที่ผ่านมาเราก็ยอมรับได้อย่างเงี้ยครับก็ต้องเข้าใจในตัวเขาด้วยตัวส่วนเขาอาจจะมีเหตุผลความจำเป็นของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ครับน้องน้ำมีมุมมองในตัวของพี่โอไปทางด้านไหนบ้างคะก็เป็นผู้นำอะค่ะพี่โอเขาดูแลหลายคนคนในครอบครัวลูกน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะแบบจะออกเป็นทางในมุมของผู้นำมากกว่าค่ะคำถามนี้เป็นคำถามสุดฮิตเลยนะคะมากมายหลายคนอยากรู้น้องน้ำทำหน้าที่ภรรยาได้ถือว่าดีที่สุดแล้วหรือยังคะดีที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ถึงดีที่สุดนะครับแต่ก็คือไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเงี้ยก็ได้พอระดับหนึ่งครับคิดว่าน่าจะพอระดับหนึ่งอาจจะยังไม่ถึงดีที่สุดครับพี่โอทำหน้าที่สามีได้ถือว่าดีที่สุดแล้วหรือยังคะสำหรับน้องน้ำแกก็ทำเต็มที่ของแกแล้วนะก็ถือว่าแกก็ทำได้ดีที่สุดของแกไปแล้วเพราะแบบว่าอะไรที่แบบมันลำบากใจเขาก็ยังพยายามทำให้เราอยู่ก็แบบอย่างเช่นการที่แบบว่าเราแบบทุกอย่างต้องเป๊ะนะนัด6โมงต้อง6โมงนะบอกว่า6โมงต้องถึงบ้านคือต้องถึงแล้วนะคุณจะแบบเลทแบบ5นาที10นาทีคุณก็จะต้องโทรบอกก่อนว่ารถติดนะมาช้านะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็ทำได้เต็มที่ของเขาแหละเพราะเขาก็แบบตามใจเราถ้าทุกอย่างอะถ้าแบบจะให้เราแบบมีสิทธิ์เลือกได้แบบทุกอย่างแต่ด้วยส่วนตัวเราเป็นแบบนิสัยที่งองแงอยู่แล้วเราก็จะแบบเรื่องเยอะไปเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็นอยเองก็ทำให้ทะเลาะกันจริงๆเรามีความรู้สึกลึกๆของเราเสมอว่าเขาอะทำดีที่สุดกับเราแล้วเราแบบโอเคแล้วที่เป็นเขาในตอนนี้เราแบบเราชอบแล้วเราอะไรแล้วแต่เราเป็นคนที่แสดงแบบตรงข้ามกันหนูก็จะแบบแสดงรู้สึกอีกอย่างแต่หนูก็จะแสดงกับแกอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจนแกแบบถามเคยถามหนูว่าแบบว่าหนูสำหรับแกหนูไม่เคยดีพอเลยใช่ไหมทั้งที่เขาอะปรับเปลี่ยนให้หนูทุกอย่างเปลี่ยนเวลาเขาไม่ทานข้าวเย็นนะปกติอะแต่เขาก็ทำให้เราเพราะว่าเราเป็นคนแบบทานข้าวเย็นเขาก็ทำให้เขาแบบยอมแบบทิ้งกีฬาที่รักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบเสาร์อาทิตย์จะพาเราไปเที่ยวนะพาเราทำงานนะยอมแบบไม่ไปไหนกับเพื่อนนะถ้าแบบว่าเราบอกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเราแบบแล้วเขาก็แบบอยู่ไหนก็ได้ถ้าเราสบายใจตามใจเราได้หมดกินอะไรก็ได้ถ้าเรากินแล้วอร่อยขอแค่เราอยากกินแล้วหน้าบึ้งเขาก็แบบถึงแม้ว่าเขาไม่อร่อยเขาก็ทานได้เราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแบบเขาดีที่สุดกับเราจริงๆดีแบบดีมากๆเลยแหละแต่แค่แบบเราไม่ได้แสดงออกในตรงนั้นให้เขารู้ว่าเราแบบเราปลื้มเขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงยังไม่มีตัวน้อยคะน่าจะถามน้องน้ำมากกว่าสำหรับผมเองก็พร้อมตลอดอยู่แล้วทุกคนแต่เนื่องจากคิดว่าเขาเองน่าจะยังเป็นห่วงงานที่เขาทำอยู่เพราะถ้าเกิดมีน้องมีอะไรเนี่ยอาจจะกระทบกับงานที่เขาทำอยู่ก็เลยให้เขาตัดสินใจก่อนละกันส่วนผมก็พร้อมมีได้ตลอดเวลาเรื่องการมีลูกหรอคะจริงๆก็ลึกๆก็
หนูเองก็อยากมีนะแต่ว่าด้วยแบบด้วยแบบเราทั้งสองคนอะคือมันยังมีบางอย่างที่มันจูนกันไม่ได้บางอย่างที่มันยังปรับกันไม่ได้บางอย่างที่มันแบบเคมีมันยังไม่ตรงกันเราก็รู้สึกกลัวแบบว่าถ้าเรามีแล้วอะมันจะเป็นปัญหามากกว่าเดิมคือเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีหรืออะไรแบบนี้เราก็ยังคงคิดว่าเราจะมีแต่คือตอนนี้มันอยู่สองคนมันก็โอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าวันนี้มีลูกมีน้อง เราทำงานไม่ได้แล้วเราต้องแบบมาให้เขาดูแลเราอะทั้งที่เราก็รู้ว่าภาระเขาก็เยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วเขายังต้องมาดูแลเราใช่ไหมเราก็ต้องรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วเวลาที่เราเป็นคนที่ใช้เงินเก่งอะเก่งมากเราซื้อของเก่งมากแล้วเราก็เป็นคนดูแลที่บ้านของเราอีกเราก็จะแบบมาขอแต่เขาหรอมันก็คงทำไม่ได้อะเราก็อยากมีส่วนที่แบบว่าเรามีเงินเก็บสามารถดูแลลูกเองได้อะไรอย่างเงี้ยแบบคือไม่ต้องแบบว่าฮัลโหลค่านมนะฮัลโหลแพมเพิร์ดนะนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยเราคือเราอยากเป็นคนที่แบบว่าเราพร้อมเราก็จะมีเขาแต่เราจะไม่มีเขาเพื่อล้างเขาเราพูดอย่างนี้กับเขาเสมอเรากลัวว่าถ้าเรามีแล้วเราเลิกกันแล้วแบบน้องแบบเป็นปมเราสงสารเขาเราก็เลยแบบยังไม่มีดีกว่าแล้วอีกอย่างก็กลัวทำงานไม่ได้กลัวว่าจะไปไหนไม่สะดวกเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนเสพติดเที่ยวมากๆเสพติดเที่ยวที่สุดแล้วเสพติดการเดินทางที่สุดซึ่งเราก็มองว่าเรายังทิ้งตรงนี้ไม่ได้เรายังชอบมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบแล้วก็จะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลตัวเล็ก แล้วแบบขอแบบให้เราเต็มที่กับชีวิตอีกหน่อยสักหน่อยได้ไหมหรือแบบรอให้เขาเกษียณอายุงานก่อนไหมแล้วเราก็แบบจะได้อยู่ด้วยกันดูแลกันอะไรประมาณนี้ค่ะเราไม่อยากท้องแล้วให้เขาไปทำงานเรารู้สึกเราไม่โอเคถ้าเวลาที่แบบว่าเราไม่สบายแล้วเขาไม่อยู่แพ้ท้องเวียนหัวแล้วเขาไม่อยู่ปวดท้องแล้วเขาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารับไม่ได้ขนาดแค่เราไม่สบายแล้วเราแบบต้องผ่าตัดแล้วเขาก็บอกว่าเขาติดประชุมที่สำคัญมากเขาอาจจะมาส่งเราเข้าห้องผ่าตัดไม่ทันเราได้ยินแบบวินาทีแค่นั้นนะเราร้องไห้หนักมากแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเสียใจมากทำไมถึงมาไม่ได้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำถามเยอะแยะขึ้นมามากมายแล้วแบบแล้วเราเป็นคนที่นอยอยู่แล้วเราก็เลยแบบไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนั้นแล้วมันก็ทำให้ทะเลาะกันเป็นแบบเรื่องใหญ่เพราะถ้าเราไม่คุยกันเนี่ยจะทะเลาะกันแบบโอ้โหคือแบบว่างานสร้างมากในปีนี้มีของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์ที่คิดว่าน้องน้ำเห็นแล้วต้องชอบแน่ๆค่ะทุกปีเองเนี่ยก็แอบฟังเขาว่าอยากได้อะไรเขาบ่นอยากได้อะไรก็พยายามที่จะซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้ถ้าเราไม่เกินความสามารถของเรานะครับจริงๆแล้วหนูก็แอบซื้อรถไว้ให้อ่ะค่ะแต่พอดีมันมาไม่ทันวันครบรอบอะค่ะจะมาก็คือแบบปลายเดือนกรกฎาคมเลยอะค่ะยังมีเรื่องอะไรที่อยากจะขอโทษหรืออยากจะให้น้องน้ำเข้าใจในตัวพี่โอไหมคะก็ส่วนตัวเองอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดนึงแต่ด้วยความอารมณ์ร้อนเนี่ยบางทีเราก็หลุดปากหรือหลุดคำพูดออกมาที่อาจจะทำร้ายจิตใจอะไรเงี้ยครับก็แต่ถ้าเกิดแต่เขาลองคิดทบทวนถ้าเกิดเขาไม่ทำให้เราโมโหหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีคำพูดแบบนั้นออกมาแน่นอนอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือจะพยายามปรับปรุงตัวในเรื่องอารมณ์ตัวเองให้ดีให้อารมณ์เย็นเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับหนูนะหนูคงแบบไม่มีอะไรที่แบบอยากขอโทษหรืออะไรพี่โอนะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดที่แบบรุนแรงนอกจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแล้วมันทำให้ทะเลาะกันแต่บางทีลึกๆหนูก็ยังแบบคิดว่าพี่โอยังแบบอาจจะเข้าใจว่าหนูก็เป็นของหนูแบบนี้แต่หนูมีเรื่องแบบอยากที่จะให้แกเข้าใจหนูมากกว่าว่าแบบสิ่งที่หนูพูดบ่อยๆที่แกไม่ชอบหนูชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูด
คือมันเป็นเรื่องที่ฝังใจหนูไปแล้วมันเป็นเรื่องแบบความเจ็บปวดที่มันแบบอยู่ในใจของหนูอะแต่ถามว่าหนูโกรธเขาไหมหนูไม่ได้โกรธเขานะแต่มันเป็นแค่เหมือนรอยแผลเป็นอะเหมือนรอยมีดบาดเหมือนอะไรสักอย่างที่มันทำให้แบบหนูจะนึกถึงมันตลอดเวลาและหนูไม่สามารถลืมมันได้หนูไม่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันเหมือนไม่มีอะไรที่เกิดที่แบบมันเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่สามารถทำในแบบที่แกขอหนูได้ในแบบนั้นแต่หนูก็แปลกใจนะว่าแบบว่าคือมันแต่หนูไม่เคยโกรธเขาอะหนูลึกๆหนูไม่ได้โกรธเขาเลยแต่แค่มันแค่มีบาดแผลที่ทำให้หนูรู้สึกแค่นั้นเองแล้วหนูก็พยายามบอกแกเสมอว่าให้หนูลืมหนูลืมไม่ได้ช่วยเข้าใจหนูหน่อยได้ไหมให้ทำยังไงหนูก็ลืมไม่ได้แล้วมันจำฝังใจแล้วซึ่งใครจะมองหนูแบบไหนหนูไม่สนใจเลยหนูไม่อยากสนใจเลยจริงๆแล้วแบบหนูอยากแค่ให้แกเข้าใจหนูว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับหนูมันรุนแรงเกินไปเกินกว่าที่หนูจะรับมันได้แต่หนูก็รับมันได้และหนูก็ผ่านมันมาโดยที่หนูไม่มีใครโดยที่หนูผ่านมันมาคนเดียวหนูร้องไห้คนเดียวหนูปลอบใจตัวเองหนูขอโทษตัวเองหนูแบบหนูทำทุกอย่างทำทุกสิ่งเพื่อให้คนข้างนอกรู้ว่ามันปกติแล้วเขาก็จะชอบไม่พอใจที่แบบเวลาหนูโกรธหรือหนูโมโหแล้วหนูก็จะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดซึ่งหนูอยากให้เข้าใจว่าหนูลืมมันไม่ได้และในความผิดที่มันเกิดขึ้นมันไม่เคยทำให้หนูรักเขาน้อยลงเลยสักครั้งหนูยิ่งรู้สึกว่าหนูต้องรักษาเขาหนูต้องแบบหนูต้องดูแลเขาให้มากกว่านี้หนูต้องใส่ใจแกให้มากกว่านี้แต่คือถ้าหนูทำไปมากๆเขาก็จะแบบเหมือนว่าหนูแบบจุจี้จุกจิกเกินไปหรือเปล่าหนูยุ่งเรื่องส่วนตัวเกินไปหรือเปล่าคือบางทีหนูทำตัวไม่ถูกแล้วก็มีอีกเรื่องค่ะที่หนูอยากให้แบบแกเข้าใจหนูแกจะชอบว่าหนูว่าหนูมีปัญหาหนูไม่เคยปรึกษาเขาจริงๆค่ะน้อยที่เขาจะรู้ปัญหาของหนูเพราะหนูกลัวคำตอบที่เขาจะตอบมาว่ามันจะเป็นคำตอบยังไงส่วนตัวเราลึกๆเรามีปัญหาเยอะมากซึ่งมันเป็นปัญหาของเราเราก็ไม่อยากที่จะแบบเอาไปคุยกับเขาเยอะจริงๆมันก็เป็นสามีภรรยาเนาะมันก็ควรที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องแต่มันเคยมีเหตุการณ์ที่หนูคุยแล้วหนูอยากได้คำปรึกษาหนูคือถ้าพูดตรงๆหนูอยากให้เขาแบบเข้าข้างหนูอ่ะอยู่ข้างหนูหรือให้กำลังใจหนูก่อนคือณตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูถูกหรือหนูผิดแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูควรที่จะมีเขาอยู่ข้างๆแต่ในเหตุการณ์นั้นมันไม่มีหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูไม่อยากเล่าปัญหาอะไรให้เขาฟังเพราะหนูกลัวหนูกลัวคำตอบนั้นหนูกลัวมากว่าถ้าเขาตอบมาแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่หนูต้องการหนูจะรู้สึกแย่แค่ไหนหนูก็เลยไม่ค่อยอยากให้แกรับรู้นี่คือหนูอยากให้แกเข้าใจว่าที่หนูไม่อยากให้แกรับรู้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าหนูจะรู้สึกว่าเขาดูแลหนูไม่ได้หนูรู้ว่าพี่โอดูแลหนูได้ดีมากๆสำหรับหลายๆอย่างเลยแหละแต่หนูแค่ไม่อยากดึงเขาให้มาลำบากหรือมาปวดหัวหรือมาแก้ไขปัญหาในส่วนที่หนูแก้ได้เองที่หนูทำได้เอง
นี่ถ้าไม่รักจะไม่ทำอย่างนี้เลยนะอันนี้จริงๆคือถ้าไม่รู้สึกแบบนั้นจะไม่ทำแบบนี้เลยเพราะแบบหนูไม่ใช่ว่าหนูมีปัญหาหนูต้องขอตลอดหนูต้องแบบให้มาช่วยหนูนะเนี่ยนะหนูหาทางออกไม่เจออะไรเงี้ยไม่หนูจะทำของหนูทุกทางจนหนูแบบไปไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ทางออกไม่รู้วิธีแก้หนูถึงจะมาพูดกับเขาว่าพี่หนูเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนที่หนูจะเล่าหนูจะพูดก่อนเสมอว่าพี่อย่าด่าหนูได้ไหมพี่อย่าว่าหนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูแปลกนะหนูเป็นคนกลัวเขาอะแม้แต่แบบเรื่องขอตังค์อะหนูยังแบบว่าหนูยังไม่กล้าที่จะแบบว่าเฮ้ยซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้หนูหน่อยได้ไหมหนูแบบนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเวลาที่หนูอยากได้เดี๋ยวถ้าตังค์มันไม่พอหนูถึงจะพูดเพราะหนูเป็นคนที่ไม่กล้ากับแกไม่รู้เพราะอะไรแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคุณค่านะเรามีงานทำเรามีเงินเดือนนะอะไรอย่างนี้หนูก็หยิกในตัวเองกับเรื่องนี้ด้วยแบบเราจะไม่มีทางขอเขากินเด็ดขาดแต่สุดท้ายเป็นยังไงคะเดือนนี้หนูช็อตค่ะหนูคุยกับแกทุกวันแล้วหนูต้องขอตังค์แกทุกวันก็นั่นแหละค่ะแล้วก็อยากให้แกเข้าใจอ้ออีกเรื่องนะเราอะชอบพูดว่าเราไม่อยากให้เขาดูแลหรอกแต่รู้ไหมว่าลึกๆอะเราอยากจะเป็นคนที่แบบเขาอะดูแลเราอะจริงๆลึกๆอะมันเป็นแบบนั้นแหละ